โอเคครับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่อง Fantech นะครับวันนี้ก็อยู่ในเกม MotoGP 19นะฮะวันนี้ก็อยู่ในช่วง MotoGP Story นะครับวันนี้เป็นพาร์ทที่18แล้วนะครับก่อนอื่นผมก็ต้องขออัปเดตข่าวนึงแล้วกันนะครับสำหรับ MotoGP นะฮะสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับโจฮันซาโก้หรือว่าได้ดู MotoGP ก็จะได้ทราบข่าวนะเกี่ยวกับโจฮันซาโก้นะที่เขาอยู่กับ KTM นะฮะแล้วก็มีสัญญา2ปีตอนแรกเนี่ยซาโก้เนี่ยขอลดสัญญาเหลือปีเดียวเพราะว่ารู้สึกว่าขี่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะฮะแต่ตอนนี้ก็ปัจจุบันก็โดนทีมปลดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในสนามตั้งแต่อารากอนแล้วเนี่ยจะเป็นมิก้าคาริโอมาขี่ให้แทนนะแต่ว่าตอนนี้สำหรับใครที่เป็นแฟนคลับโจฮันซาโก้นะก็อาจจะยังได้เห็นเขาลดแล่นอยู่ใน MotoGP นะฮะอันนี้คือความเป็นไปได้นะเพราะว่าเขาพยายามที่จะหาโอกาสนะไปเป็นเทสไรเดอร์กับหลายๆทีมนะครับที่อยู่ใน MotoGP นะฮะก็ล่าสุดนะก็มีข่าวที่ค่อนข้างเชื่อมโยงกับทาง Honda นะฮะตอนนี้ MotoGP เนี่ยเหลือสนามอีก4สนามนะเหลือที่ญี่ปุ่นนะฮะโมโตกิแล้วก็เหลือที่ออสเตรเลียนะฮะแล้วก็เหลือที่เซปังมาเลเซียแล้วก็ที่สเปนนะที่บาเลนเซียนะครับใน4สนามเนี่ยนะทาคากินะคามินะครับนักแข่งจาก LCR Honda เนี่ยจะลงที่โฮมเลสก็คือที่ญี่ปุ่นนะในสนามถัดไปเพียงแค่สนามเดียวแล้วก็จะจบฤดูกาลเลยนะแล้ว3สนามที่เหลือเนี่ยจะเป็นทางฝั่งของโจฮันซาโก้ที่จะมาขี่ให้แทนนะครับเพราะว่านาคากิเยตะคามิเนี่ยจะไปผ่าตัดน่าจะเป็นหัวไหล่นะครับ อันนี้ก็รอดูนะครับว่าโจฮันซาโก้เนี่ยจะสามารถทำผลงานกับ Honda ได้รุ่งหรือร่วงนะเพราะว่าจริงๆแล้วโจฮันซาโก้เองก็เป็นสายมาจากยามาฮ่านะจริงๆผมอยากให้กลับมาอยู่กับยามาฮ่านะก็คิดว่าน่าจะดีเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าโจฮันซาโก้ได้กลับมาอยู่กับยามาฮ่านะเพราะว่ายามาฮ่าตอนนี้ก็เริ่มเข้าล่องเข้าลอยนะมีนักแข่งที่แบบค่อนข้างชูหน้าชูตาคนใหม่อย่างฟาบิโอคอตาโร่นะครับก็อยากให้มาช่วยพัฒนาทีมเหมือนกันนะครับสำหรับยามาฮ่านะแต่ว่า Honda ก็อาจจะเวิร์กก็ได้นะแต่อย่าลืมนะว่ารถของนาคากามิเนี่ยเป็นรถปี18นั่นก็แปลว่าโจฮันซาโก้เนี่ยอาจจะได้ใช้รถเป็นปี18เหมือนนาคากามินะครับอันนี้ก็ต้องลองดูว่าจะรุ่งหรือว่าจะร่วงนะเพราะว่ารถ Honda เองเนี่ยจะเรียกว่าขี่ยากเนี่ยผมขอให้เป็นในโฉมของปี19แล้วกันปี18เนี่ยก็ยังไม่โดนบ่นเรื่องนี้นะแต่ปี19นี่คือค่อนข้างชัดเจนนะสำหรับนักแข่ง2คนที่ใช้อยู่ก็คือคาร์ลคาสโซแล้วก็คอร์เก้โรเจนโซนะครับสำหรับมาร์คมาร์เกสเองก็จะบอกว่าขี่สบายๆก็ไม่ค่อยใช่เท่าไหร่นะเพราะมาร์เกสเองก็ค่อนข้างใช้ความสามารถพอสมควรนะผมดูจากการควบคุมแล้วเนี่ยฮอนด้าค่อนข้างที่จะควบคุมยากนะผมดูจากทรงแล้วนะครับโอเควันนี้ก็มีข่าวเพียงนี้นะครับโจฮันซาโก้นะฮะจะได้มาขี่ใน3สนามที่เหลือของ MotoGP แทนนาคากิมินาคากินาคามินะสรุปเป็นวันนี้โอ้ยพูดผิดพูดถูกไปหมดละโอเควันนี้ก็เดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อสำหรับนักแข่งของเรานะครับสนามที่เราจะลงต่อไปก็เป็นที่สเปนนะฮะคาตาลันญานะฮะโอเคเนี่ยเราก็ยังไม่ได้อัพรถเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับengine frame traction control engine brake anti wheelie ไม่มีเลยนะฮะไม่มีเวลาเล่นเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นตาราง championship point ของเรานะฮะเราชนะ3สนามรวดที่กาตาร์นะฮะออสเตรเลียแล้วก็อเมริกานะ USA นะที่สเปนเราหล่นไปที่5นะมีที่ฝรั่งเศสนะได้ที่2แล้วก็สนามที่ผ่านมานะฮะมูเจโลอิตาลีเราได้ที่4นะฮะก็ผลงานฟอร์มตกนะฮะเป็นลุกกี้เพิ่งขึ้นมาได้แล้วก็มาชนะ3สนามแล้วก็มาฟอร์มตกใน3สนามหลังนะฮะต่อมาโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นกันนะฮะแชมเปี้ยนชิพพอยต์นะฮะโอเคตอนนี้เรามีอยู่119คะแนนนะฮะเป็นมาร์คมาเควสที่มี103คะแนนตามเรามา16คะแนนนะครับซึ่งอันเดียดูวิซิโอโซเนี่ยที่เขาล่วงลงไปน่าจะเป็นเพราะว่าเขาพลาดแต้มที่มูเจลโลเนาะถ้าเกิดใครได้ดูพาร์ทที่แล้วก็เพราะว่าเขาชนเรานะฮะแล้วก็ทำให้ไม่มีคะแนนนะคิดว่าน่าจะไม่มีคะแนนในสนามที่แล้วนะครับโอเคแล้วต่อกันที่คาตาลันญานะครับถ้าเกิดพูดเร็วบ้างต้องขออภัยนะครับก็ช่วงนี้จะมาประมาณ2วันครั้งนะลงคลิปเมื่อก่อนนี้ก็จะลงแบบวันละครั้งเลยตอนนี้ไม่ไหวแล้วอ๋อทยอยทำนะครับแบ่งปันเวลาไปเอนเตอร์เทนตัวเองบ้างบอกตรงเลยมาสภาพอากาศเป็นคลูดี้นะครับแล้วก็นักแข่งที่ผ่านคิว2โอ้นาคากามิผ่านคิว2นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยคือช่วงควอลิฟายเนี่ยผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะ
ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรโอเคแต่ว่า3สนามที่ผ่านมาเนี่ยเยเลสนี่ผมไม่ไหวอยู่แล้วนะฮะฝรั่งเศสก็ยังโอเคอยู่นะครับออกตัวก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ยังโอเคอยู่นะครับส่วนที่มูเจลโลเนี่ยอันนี้คือออกหลังด้วยสนามมันค่อนข้างทางตรงเยอะฮะแล้วก็สู้ไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูที่นี่กันว่าเราจะเรียกฟอร์มได้ไหมว่าจะมีโพเดียมที่นี่ไหมนะสภาพอากาศเป็นแบบครูดี้ครับเดี๋ยวลองดูที่นี่ก็จะเน้นไปในกลางๆแล้วกันไม่ไปปลายหนักมากแล้วเพราะว่าสนามที่นี่มันก็ไม่ได้เน้นความเร็วสูงมากฮะปรับรอบจัดมากๆแล้วผมชอบล้มอ่ะรถมันดีดเยอะฮะโอเคลองวิ่งดูเมื่อกี้หยุดไปเหมือนจะเลยโอเคครับก็คลึ้มมาเลยนะครับคลึ้มทุกทีเลยอ่ะเสียวตอนแข่งแล้วฝนตกมากไม่รู้ว่าเป็นไงนะแต่ปีนี้เรายังไม่เจอตกเลยนี่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงช่วงสนามกลางๆถึงท้ายๆนะเพราะว่าเขาก็จะบาลานซ์การฝนตกได้ดีมากครับเกมถ้าไม่ตกช่วงต้นเลสก็เป็นกลางเลสนะฮะหรือไม่ก็ไปปลายเลสเลยเรื่องฝนนี้เราปรับไม่ได้อยู่แล้วนะมันจะเป็นระบบแรนดอมอย่างเดียวนะฮะถ้าเกิดเราเล่นแบบโหมดอาชีพเนี่ยถ้าเป็นควิกโหมดเราจะสามารถปรับได้หมดเลยว่าอยากเล่นฝนเล่นคลึ้มเล่นแดดเล่นอะไรก็แล้วแต่พื้นเปียกพื้นแห้งนะฮะอุ๊ยๆแบบส้มอีกแล้วอ่ะผมไม่แดงมาหลายสนามพอสมควรแล้วนะครับตอนนี้เราก็คะแนนสะสมนะฮะก็ไล่ๆกับมาร์คมาเควสอยู่ตอนนี้เซกเตอร์2แดงนะครับโอเคได้เห็นแดงแล้วจริงๆผมชอบทีมนี้เหมือนกันนะรู้สึกว่าอยากอยู่กับทีมนี้ไปนะฮะแต่ว่าทีมโรงงานมันก็จะสามารถอัปเกรดได้เยอะกว่านะรู้สึกถ้าเป็นในเกมเนี่ยทีมโรงงานยังไงก็ดีกว่าฮะเซกเตอร์3ขึ้นส้มนะอาการล้อหน้าลอยใหม่แกที่นี่ก็ขี่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ฮะจะยาวแค่ช่วงทางตรงช่วงแรกนี่แหละโอเคก็ยังไม่ผ่าน Q2 อยู่ดีนะครับผมว่าผมขี่โอเคแล้วแต่ว่าไปปรับเซตติ้งรถนิดหน่อยแล้วกันนะครับอันนี้มัน Q2 เขาเอาแค่2คนไปไอ้คอลิฟายต่อ Q2 ตอนนี้ Q1 พูดผิดอีกอ่ะไปน่าจะปรับรอบเครื่องให้มันลงมาอีกนิดนึงรู้สึกว่ามันจัดไปนิดนึงโอเคปรับต้นอีกหน่อยปลายลงมาประมาณนี้ได้อยู่สิงคอร์ปอเรชั่นครับอุ้ย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 พยายามเหยียบเบรกมากความเร็วรถคือเบรกบางช่วงก็เรียบครับบางช่วงก็เป็นแบบขั้นบันไดแบบตึกตักผมก็ลืมดูเวลาต่อรอบตัวเองนะว่าวิ่งเท่าไหร่โอ้โอ้เบรกฮะเบรกฮะเบรกไปเดี๋ยวเขาเร่งต่อพักใหม่ๆมานี่คุมไลน์เข้าง่ายขึ้นนะฮะไปฮะยาวไปอาพิเลียนี่คนพูดถึงค่อนข้างน้อยนะแต่ว่าผมว่าตอนนี้ก็เริ่มโอเคขึ้นเยอะแล้วนะ
คือข่าวสำหรับอภิเหรียญนี้ก็น้อยมากฮะอ๋อเซกเตอร์2แดงฮะเซกเตอร์แรกนี่ไม่มีสีเลยผมว่าผมน่าจะจบแย่อยู่ที่นี่ช่วงโค้ง10โค้งคามิกาเซ่ฮะโอเคโลเรนโซ่กวาดเดลซิโอโซ่วินเนเลสแล้วก็โลเรนโซ่นะเอ้ยลอสซี่นะฮะลอสซี่นี่เขาตามมาแล้วเขาหลบไม่ทันนะฮะแต่ชนจริงๆอ่ะคือชนเดลซิโอโซ่นะแล้วก็เกี่ยวเป็นวินเนเลสลงไปด้วยนะฮะทำไมพูดแบบติดๆขัดๆเหลือเกินพูดผิดบ้างอะไรบ้างฮะต้องขออภัยนะฮะว้าวเวลามาเป็นที่1 นะฮะเดี๋ยวขอดูแก๊ปเวลาก่อนว่าเวลามันเยอะไหมแต่ดีกว่ารอบที่แล้วมากฮะดีกว่ารอบที่แล้วพอสมควรเพราะว่าเซกเตอร์3เซกเตอร์สุดท้ายรู้สึกว่าจะแดงนะครับเซกเตอร์แรกเซกเตอร์เดียวที่ไม่แดงน่าจะเป็นเพราะไปเหยียบเอเปกตรงนั้นด้วยนะเดี๋ยวขอดูเวลาต่อรอบก่อนก็ไม่เยอะนะฮะโอ้โหอี 0.1 แล้วเวลาแบบน้อยมากฮะก็เป็นทีมเดียวกับเรานะฮะเป็นควอตาโร่นะครับผมจะทำยังไงดีจะลงไปวิ่งไหมเวลาก็ยังน่าจะพอเหลืออยู่บ้างนะวิ่งได้รอบหนึ่งพอดีเลยว่าผมไปเลยดีกว่าผ่านก็ผ่านไม่ผ่านไม่เป็นไรฮะโอเคครับตอนนี้ก็เราก็คอลิฟายมาเราผ่าน Q2 นะฮะเราได้ไปคอลิฟายต่อ Q2 นะฮะแต่ว่าอันดับเรามาเป็นที่2นะเพราะว่าเขาจะเอาแค่2คนใน Q1 ไปร่วมคอลิฟายต่อ Q2 นะคนที่ทำเวลาดีที่สุดนะครับก็อย่างน้อยก็ได้ผ่านนะฮะไปก็ยังเป็นคลึมนะเป็นคูดี้เป็นเรากับอเล็กซิสเอสปาโรนะฮะที่ผ่าน Q2 บอกซ้ำทำไมเนี่ยลองวิ่งดูฮะเซตติ้งเมื่อวานก็ไม่ได้เร็วกว่าชาวบ้านเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวดูเกียร์นิดนึงแล้วกันว่าต้องปรับตรงไหนอีกปรับปลายลงหน่อยแล้วกันนะฮะไม่รู้ว่าจะดีขึ้นหรือเปล่าโอเคประมาณนี้แล้วกันลองวิ่งดูก่อนครับถ้าคอลิฟายเป็นคึ้มเนี่ยมันสามารถเป็นได้ทั้ง2แบบเลยนะเป็นแดดก็ได้นะเป็นฝนก็ได้นะช่วงแข่งเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าช่วงคอลิฟายมาเป็นเคลียร์ก็น่าจะเป็นเคลียร์ฮะสภาพอากาศก็เป็นแดดปกติตอนนี้หูฟังก็ไม่ดังแล้วฮะก็จะพูดเบาๆหน่อยคือบางทีอัดเกมแล้วหูฟังก็ดังหูฟังก็เบานะไม่รู้เป็นอะไรเขาคัสโลฮะข้างหน้าว่าแดงแล้วไปเดี๋ยวต้องบันทึกเซตอัพอันนี้ไว้ใช้บ่อยๆแล้วนะฮะแต่ว่าเซตติ้งแต่ละสนามมันก็ใช้ได้ไม่เหมือนกันนะเพราะว่าบางสนามก็ระยะทางไม่เท่ากันช่วงทางตรงช่วงทางเลี้ยวอะไรเงี้ยเนาะมันใช้ด้วยกันด้วยไม่ค่อยเยอะฮะอาจจะสนามที่มันมีลักษณะคล้ายๆกันก็เอาไปปรับใช้ดูนะฮะโอ้คอลิฟายจะแซงคาวคาโซ่ข้างหน้าเราอุ้ยเหยียบพื้นเขียวได้ไหมเนี่ยโอ้ตกแท็กนะฮะเมื่อกี้โอ้เราไปพันกับคาโซ่นะถ้าอาจจะทำให้เวลาเราน้อยลงก็ได้นะฮะลองวิ่งดูก่อนว่าเวิร์คไหมถ้าเวิร์คแล้วก็จะพอนะฮะถ้ายังไม่เวิร์คก็ลองวิ่งดูอีกรอบหนึ่งนะแต่ตอนนี้แดง4เซกเตอร์เลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเราวิ่งสตาร์ทรอบแรกหรือเปล่านะลองตั้งโจทย์ดูก่อนฮะว่าเวลาเท่าไหร่ไม่ใช่เส้นชัยอยู่นี่ฮะโอ้42นะฮะ
ทำเวลาเร็วขึ้นจริงด้วยโอเคเดี๋ยวขอดูเวลาคนอื่นก่อนแล้วกันนะครับดูเวลาคนอื่นก่อนว่าคนอื่นวิ่งเท่าไหร่ตอนนี้มีเวลาเราคนเดียวจริงด้วยสคิปเวลานิดนึงแล้วกันนะครับยังไม่ขึ้นอีกนะมาแล้ว1คนฮะลอสซี่วิ่ง 4.3 ต้นๆ นะฮะตอนนี้เรามี 42.9 ก็บวกประมาณ 0. กว่า 0.3 นะตอนนี้น้อยสุดคือลอสซี่เอ้ยอเล็กลินแล้วเนี่ย 0.7 นะฮะมาเป็นมาเควส 0.078 อะ0.0 นะฮะเวลาเท่ากันตอนนี้มีเราคนเดียวที่42อะลองสคิปไปเรื่อยๆแล้วกันฮะผมว่าผมพอใจนะอันดับน่าจะต้นๆเนี่ยแหละที่2แล้วฮะลงมาตอนนี้เท่าไหร่เนี่ยเอ้าขึ้นไปอยู่ที่1แล้วทำไมเวลาขึ้นๆลงๆวะลองสคิปดูแล้วกันครับสคิปยาวแล้วกันผมว่าผมน่าจะพอใจแล้วเอาลงมาอีกแล้วตอนนี้ที่3ครับตอนนี้เหลือนาทีกว่าๆน่าจะออกที่3โอเคฮะตอนนี้ออกที่3นะฮะข้างหน้าเราเป็นมาร์เควสที่ได้โพลแล้วก็เป็นอเล็กลินนะครับลองวิ่งกันดูที่คาตาลันญานะฮะฝนตกไหมฝนตกไหมเนี่ยพื้นเปียกนะฮะโอ้โหเป็นเวทแท็กนะฮะน่าจะมีการฝนตกไปใส่เป็นยางฝนฮะลองวิ่งดูออกตัวฮะโอเคครับออกตัวนี้เราได้แถวหน้านี่เรายืดแน่นอนขอชนะบ้างเถอะไม่ชนะหลายสนามแล้วก็เดี๋ยวขอทำเวลานิดนึงให้มีระยะนะฮะให้มันยืดนิดนึงแล้วกันนะครับแล้วก็จะขี่ประคองแล้วเพราะว่าผมก็ไม่มั่นใจตัวเองเหมือนเพราะรถมันก็ปรับรอบมันจัดนิดนึงมันจะสะบัดง่ายฮะตอนนี้เป็นอเล็กลินขึ้นมาได้นะฮะอ้าวรู้สึกว่ามีคนหลุดนะฮะน่าจะเป็นอเล็กลินเมื่อกี้ผมเห็นอยู่แวบๆข้างหลังเป็นมาเควสขึ้นมาได้นะครับตอนนี้โหเลี้ยวไม่ค่อยไปนะฮะช่วงแข่งฝนตกนะฮะไม่เชิงว่าฝนตกดิต้องเรียกว่าเป็นฝนเพิ่งตกฮะเวทแทร็กมาเควสไปแล้วฮะเสียบคืนฮะโอเคนิ่มๆฮะโอ้มาเควสบานตลอดฮะมาเควสไปฮะแหม AI ก็เก่งเหลือเกินครับโอ้ยรถมีอาการฮะเราต้องปล่อยให้เขาแซงแล้วก็ตัดในอย่างเดียวเลยเราไปอยู่ไลน์นอกเราก็แซงคืนเขาไม่ได้ฮะโอ้ยยืดแล้วนะฮะมาเควสเดี๋ยวอาศัยจิตวิญญาณควาตาโร่ก่อนนะตอนนี้โอ้มีระยะหอนควรเลยคนอื่นตามไม่ทันนะมีแค่เรากับมาเควสโอ้โหน้ำมาเควสได้ดีดเต็มหน้าเราเลยไปฮะหนืดมากอ่ะมันเลี้ยวไม่ไปเลยนะฮะรู้สึกว่าพอฝนตกอุ้ยเปิดเครื่องแรงสมาธิหนึ่งแล้วกันฮะโอ้ไม่เข้าเลยฮะตอนนี้โอ้เหยียบเป็กโอ้ยมาแล้วโดบิเซียวโซ่ป่ะน่าจะใช่นะฮะโดบิเซียวโซ่จริงด้วยเป็น2คะแนนที่มีคะแนนที่จะแย่งแชมป์กับเรานะแต่ตอนนี้มาเควสไปไกลแล้วฮะถ้ามาเควสชนะดังว่าคะแนนของมาเควสก็จะใกล้เรามากขึ้นไม่เป็นไรยังอยู่อะ
อเล็กลินแซงเดวิซิโอโซขึ้นมานะฮะข้างหลังเราแหมเสียแว็บเลยเมื่อกี้มาเควสก็ยังไม่ไปไหนอ่ะแต่เป็นเราเองที่ไล่ไม่ติดเองฮะเขาก็น่าจะเร็วได้ประมาณนี้แหละเพราะว่าอันตรายฮะผมก็ไปได้ประมาณนี้แหละไม่เอาแล้วอ่ะเมื่อกี้ผวาไปแล้วอ่ะเสียวมากเลยโอ้โหเกือบไปแล้วผมไม่น่าพูดถึงฝนเลยแต่ก็ยังดีฮะยังเป็นเวทแพ็คก็ยังขี่ง่ายกว่าฝนโอ้มาเควสหายไปแล้วฮะคือถ้าเกิดว่าเป็นสนามที่มีอุ้ยโดมิโซโซไปแล้วเดี๋ยวสนามที่เป็นฝนฮะรถที่มีข้อดีในเรื่องของการยึดเกาะเนี่ยจะค่อนข้างเสียเปรียบไปเลยนะรถที่มีอัตราเร่งเนี่ยจะดีกว่านะฮะถ้าเทียบในเรื่องของรถนะอย่างยามาฮ่าเนี่ยเด่นด้านโค้งใช่ไหมพอฝนตกปุ๊บความมั่นคงไม่มีพอๆกันนะฮะก็รถที่ได้เปรียบเรื่องอัตราเร่งก็จะมาแซงเอาทางตรงได้ใช่ไหมรถที่เด่นด้านโค้งก็จะค่อนข้างด้อยนะถ้าเกิดเจอฝนโอ้เล็กลินบานฮะเสียบในโอ้ยโดนประกบเป็นแฮมเบอร์เกอร์เลยฮะจะตัดเข้าในคืนโดวีก็จะเอาฮะอเล็กลินอเล็กลินอเล็กลินรอดไหมเนี่ยโอ้ไม่รอดครับล้มอีกแล้วอุ้ยโดวิซิโอโซอ้าวไม่รอดเหมือนกันฮะอะไรเนี่ยแซงเราแล้วก็ล้มไปทีละคน2คนผมช้าได้แหละนะฮะเลยแบบเกะกะเขาโอ้มิลเลอร์ตอนนี้เรามีระยะห่างจากมาเควสประมาณ4วินาทีซึ่งเยอะมากแต่ว่ายอมเอ้ามิลเลอร์ล้มไปคนหนึ่งฮะไม่รู้ว่าล้มเพราะอะไรแต่คืออเล็กลินนี่แซงเรารอบนอกเกินฮะแล้วก็ล้นเดวิซิโอโซเสียบในเราแล้วก็ล้นออกไปเหมือนกันมิลเลอร์นี่ไม่รู้นะแต่คือ3เหตุการณ์นี้คือเกี่ยวกับผมด้วยแหละไฟนอลแลปฮะโอ้จบสักทีไอเลสบ้าเนี่ยแต่ก็เป็นสนามที่ผมชอบนะแต่มันไม่น่าฝนตกไงนะฮะถ้าเกิดว่ามันไม่ฝนตกมันน่าจะมันอยู่นี้ถ้าเกิดคิดดูถ้าเป็นเยเลสเป็นสนามที่ผมไม่ชอบแล้วก็ฝนตกอีกนี่คือผมรีไทร์ฟอร์มกลางปีแน่นอนฮะเลิกแข่งที่นั่นฮะ FK ที่นั่นไปแบบยอมอะเรียน F ที่นั่นไม่ใช่ FK โอเคตอนนี้ก็เป็นคะแนนกับเราเรากับมาร์คมาร์เควสนะที่ห่างกัน11คะแนนนะฮะเพราะเราก็เข้าที่2เราก็ยังมีคะแนนไปลบเขาอยู่เนาะก็เลยทำให้เรายังเป็นอยู่อันดับ1อยู่ตอนนี้แต่คะแนนก็ลดลงฮะตอนนี้คะแนนประเภททีมนะฮะยามาฮ่าเปโตรนาสเยอะที่สุดนะก็จะเป็นคะแนนของเรากับโมเบเดลี่นะฮะโอเคยามาฮ่าเยอะสุดฮะตอนนี้จริงๆดูคติอันนี้ได้เปรียบนะเพราะว่าดูคติเนี่ยเขามี3ทีมเลยนะฮะไม่รู้ว่าเขานับเอเวนเทียด้วยไหมนะหรือว่านับแต่พาแม็กนะอันนี้ไม่แน่ใจโอเคก็ยังโอเคฮะที่3เป็นมาริกวินเยเลสนะฮะโอเคครับใช้ได้อยู่มีจังหวะแบบเสียวเหมือนกันเกือบล้มฮะคือเร็วไม่ได้ฮะเร็วปุ๊บน่าจะแบบไปแน่นอนฮะขี่ประคองเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในสนามถัดไปแล้วกันนะที่อาร์เซนนะครับโอเคสนามนี้ก็รถเนี่ยเข้าทางยามาฮ่านะฮะแต่ผมก็ภาวนาว่าอย่าให้มีฝนเลยนะสนามนี้ผมก็ไม่ได้แบบชอบมากนะอย่างคาตาลันญานั้นคือชอบนะแต่ว่ามันฝนตกไงก็เลยแบบเราไม่อยากเสี่ยงฮะโอ้อันนี้สภาพอากาศโอเคนะฮะเป้าหมายในสนามนี้ผมขอติดประมาณท็อป5นะไม่รู้ได้เปล่าโอเคลองวิ่งดูฮะ Q1 ไม่รู้หวังสูงไปเปล่าเซตติ้งนะฮะแล้วก็ปรับให้มันที่นี่ใช้ต้นนะฮะใช้ต้นกลึงไปทางกลางๆหน่อยแต่ผมจะไม่เอารอบจัดมากแล้วเพราะรอบจัดมากแล้วมันขี่ยากพอสมควรเลยทางตรงที่นี่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะฮะมีแค่ช่วงแรกนี่แหละประมาณนี้ลองวิ่งดูก่อน
ะฮะไปอาร์เซนนะฮะเป็นสนามที่ล็อตซี่เนี่ยชนะเป็นสนามล่าสุดนะฮะในปี2017นะต้องย้ำว่าเป็นในปี2017นะฮะเพราะว่าเขาก็ไม่ชนะมาหลายสนามแล้วนะเรียกว่าไม่ชนะมาเป็นปีนะสำหรับล็อตซี่แต่ก็เข้าที่2บ่อยอยู่นะมีโพเดียมบ่อยอยู่นะครับล็อตซี่ปีนี้เกือบได้ที่อาร์เซนนะฮะพลาดให้อเล็กลินใจผมคิดว่าอเล็กลินคงไม่อ่ะคงไม่เอาอ่ะแต่ที่ไหนได้เรียบร้อยเลยช่วงหลังเนี่ยแห้งๆมันขี่ง่ายดีจริงๆแต่ไม่แดงนะฮะอู้เหวี่ยงแรงไปบานออกถ้าเกิดเราไม่ติดควนเมียงนี่น่าจะยากฮะต้องดูก่อนว่าเวลาเราติดไหมเรามีระยะแบบเข้าใกล้เขาไหมเพราะไม่งั้นรอบแข่งจริงยากฮะพอปรับ AI ให้ยากขึ้นก็อย่างนี้แหละฮะล้มลุกคุกคานมากโอ้เหลืองหมดเลยฮะสรุปแล้วจะเหลืองหรือส้มเอาเป็นเหลืองแล้วกันมันมองได้2สีอ่ะโอเคโค้งสุดท้ายฮะเป็นโค้งเอสต่อเนื่อง1 3 7ที่8ของ Q1 โอ้โหอะไรจะแย่ขนาดนี้ลองวิ่งดูอีกรอบฮะช่วงแข่งน่าจะชูตขึ้นมาได้อยู่นะฮะปรับเซตติ้งใหม่ให้มันชูตขึ้นมาแล้วก็รักษาระยะเอารักษาความเร็วเอาไม่ใช่รักษาความเร็วดิต้องเรียกว่ารักษาตำแหน่งลองดูครับไม่เสียหลายควรเมียฮะก็ไล่ติดขึ้นนะฮะแต่ว่าก็ยากอ่ะโอเคครับลองดูว่าแซงได้ไหมน่าจะแซงได้อยู่นะฮะโอเคโอ้สนามที่แล้วเราไปควอลิฟาย Q2 ด้วยเนี่ยลืมอีกอะแต่ไม่เป็นไรฮะโอเคฮะผลงานโอเคอยู่เอาเป็นว่าถ้าเกิดสนามไหนง่ายนะเรามาควอลิฟาย Q1 แล้วเราติดท็อปเนี่ยเราก็ไม่ต้องควอลิฟาย Q2 นะแต่ถ้าเกิดสนามไหนที่ผมรู้สึกว่าเวลาตอนรอบมันแบบไม่พออย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องขอควอลิฟายด้วยกันนะครับเพราะว่าบางทีมันยากเกินนะฮะโอ้ยจะเสียบนะบานอีกแล้วไม่ติดควนเมียเลยฮะเอาเป็นว่าสนามนี้ก็แล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมแล้วกันเดี๋ยวลองดูแล้วกันฮะว่าออกที่ประมาณเท่าไหร่โอ้ออกที่6ในคิว1ก็ยังมีนักแข่งอยู่หลังเราอยู่บ้างนะครับอาเซนนะครับลองวิ่งดูจะออกหลังๆอยู่นะไปฮะเอ้ามีคนตกแท็กไปอเล็กลินฮะมาเควสเดวิซิโอโซโอ้ย2คนที่มีคะแนนแย่งเราอยู่เนี่ยไปฮะลองไล่ดูก่อนเอ้าคัสโลฮะแซงมาแล้วบานด้วยอุ้ยเกือบได้อยู่ไปอุ้ยรถสะดุ้งสะบัดฮะอุ้ยคัตโลแย่แกควรเมียล้มฮะโอเค
พอไปได้อยู่ฮะโอ้สุดยอดตอนนี้คะแนนเรานี่หดแน่นอนนะโดนนำทั้งมาร์เควสแล้วก็เดวิซิโอโซแน่นอนโอ้ยติดเวลาอีกไม่น่าลงไปเหยียบแท็บลิมิตเลยข้างหลังก็เริ่มห่างแล้วฮะไปฮะอุ้ย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 เกือบเมื่อกี้หูแนบพื้นแล้วไม่ทันจริงๆฮะโอ้แล้วต้องไปแอบเล่นไอ้นี่แหละอัพรถแหละไปฮะยังไปได้อยู่โอ้ยืดแล้วฮะโดวิซิโอโซกับมาร์เควสข้างหน้าเป็นโดวิซิโอโซนะข้างหลังตามมาเป็นมาร์เควสนะเราอยู่ที่3หมายถึงข้างหลังโดวิซิโอโซนะฮะโอ้โหไม่ได้จริงๆฮะถ้าเกิดเราปรับชุดมามากกว่านี้เนี่ยจะทำให้ความเร็วปลายเราน้อยลงฮะซึ่งเราก็โดนข้างหลังกินอยู่ดีก็ปรับได้ประมาณนี้เนี่ยจะโอเคสุดแหละแผนนี้ก็ใช้ไม่ได้กับทุกสนามฮะที่เหมาะสุดน่าจะเป็นออสตินฮะโค้งแรกเพราะโค้งแรกที่ออสตินชุลมุนกว่าโอ้โหแย่กับคัตโลไปหลายทีสมควรเหมือนกันเกือบไปนะฮะข้างหลังติดฮะพาแม็กฮะเอ้าไม่ใช่พาแม็กฮะเป็นคัตโลเห็นสีคล้ายๆพาแม็กอยู่เรียกว่าแจ็คมิลเลอร์ฮะเมื่อกี้เขาจะเสียบในอย่างเดียวเลยคัตโลไปฮะยาวไปโอ้โหเกือบฮะเมื่อกี้ยังดีอยู่อุ้ยอุ้ยกดโดนรีไวกดโดนรีไวฮะเล็บไปเกี่ยวตัวอีฮะโอ้ยโอ้ยโดนชนแจ็คมิลเลอร์ฮะตอนนี้บวก 0.2 ฮะเราต้องอย่างน้อยก็มีโพเดียมให้ได้ฮะทำเวลายืดจากข้างหลังอีกโอ้โหเกรงไปหมดแล้วตอนนี้อาการผมจะเป็นอย่างเงี้ยโดนข้างหลังแซงรักษาระดับไว้ก่อนตอนนี้จะไปแซงใครข้างหน้านี้ปล่อยเขายืดไปเถอะโอ้แถวหลังเรานี่มั่วมากอะเมื่อกี้เรียงกันเป็น Power Ranger เลยไปครับโอ้มิลเลอร์มาเร็วมากครับหลุดอ่ะน่าจะหลุดว่าแล้วอันนี้ไฟนอลแล้วฮะเป็นเปตูชี่กับคัสโลนะฮะอุ้ยบานเกือบรอบสุดท้ายฮะอย่าพลาดถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะน่าจะมีโพเดียมอยู่อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเหยียบเอฟเฟกต์เกือบไปแล้วอุ๊ยเปตูชี่เกือบแล้วเกือบโดนชนแล้วโอ้ดูวิโซโซ่นะอ้าวซาโก้ครับล้มน่าจะล้มอยู่ไกลเลยแหละรู้สึกเหมือนจะมีล้มอีกคนหนึ่งแต่ว่ามันไม่ทันนะเราเข้าเส้นชัยมาก่อนโอเคครับตอนนี้เราก็มีอันดับที่3นะฮะก็เราโดนทดเวลาฮะแต่ว่าก็ยังมีระยะห่างระหว่างที่4อยู่ก็คือแจ็คมิลเลอร์ฮะก็เลยทำให้ยังคงอยู่อันดับ3เหมือนเดิมนะครับโหเหนื่อยฮะแต่ละสนามที่ผ่านมานี่ก็ค่อนข้างเกรงเลยก็คิดว่าเดี๋ยวต้องเล่นอัพโหลดบ้างแล้วนะครับใช้น่าจะอัพในส่วนของเอนจินนะเอาความแรงอะฮะเพราะว่า
รู้สึกว่าแอนตี้วิลลี่ใน MotoGP เนี่ยในรุ่นใหญ่เนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ไม่เหมือน Moto 2 Moto 2คือรอยแบบรอยสูงมากฮะแล้วก็รอยยาวมากโอเคเดี๋ยวเราไปดูแชมเปี้ยนชิพพอยต์ฮะน่าจะเน่าพอสมควรฮะตอนนี้น่าจะลงมาอันดับ2ไม่ก็อันดับ3เลยนะคิดว่าจริงๆแล้วไม่น่าดีใจขนาดนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นของจริงนะเพราะว่าคะแนนเนี่ยแชมเปี้ยนชิพพอยต์ล่วงฮะที่3ครับก็เป็น2คนที่มีคะแนนอยู่หน้าเรานะครับเอ้ายังเป็นเราอยู่นะที่มีคะแนนอยู่ที่1โอ้แต่มาร์คเวสนี่คือลบมาเยอะมากฮะตอนแรกเนี่ยเริ่มมาเรามีมาร์คเวสมีคะแนนลบเรา16คะแนนใช่ไหมแล้วก็มีคะแนนเหลืออีก11คะแนนหลังจากสนามคาตาลัญญาตอนนี้เหลือ7นะฮะก็ถือว่ามีโพเดียมนะ2สนามที่ผ่านมาอันนี้มีโพเดียมนะแล้วก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ว่ามันก็ถามว่าผลงานแย่ลงไหมก็ถ้าเทียบกับคะแนนแล้วก็นักแข่งที่มีคะแนนแย่งเราอยู่ก็ทำได้ดีกว่านะครับโอเคสำหรับสนามสองสนามนะก็จะเป็นที่คาตาลัญญาแล้วก็ที่อัสเซนนะก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปหน้านะฮะก็จะเป็นในส่วนของสนามเยอรมันโอ้โหค่อนข้างเข้าทางมาเควสนะแล้วก็ที่เช็คนะฮะเอาแค่2สนามพอนะเล่นพาร์ทละ2สนามนะแต่ก็จะแทรกช่วงอื่นมาด้วยนะครับเดี๋ยวจะไม่เล่นแต่ช่วงนี้เดี๋ยวจะเบื่อกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับไปละ